ัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟังมาบ่อยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้ครับเที่ยงแล้วยังไม่มีของกินเลยครับข้างในบ้านก็มีแต่ไข่ครับก็ไม่รู้จะทำอะไรกินกันแล้วครับนี่พามาหาของกินในสวนนี่แหละอุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่ครับเอาโถเอาถาดมากะละมังมาหาของกินดูสภาพครับช่วงนี้ฝนมาไม่ขาดสายเลยครับทั้งวันทั้งคืนโอ้ยตกแบบไม่หยุดจริงๆครับไอเราก็ว้าวุ่นเลยคราวนี้ไปไม่รู้จะไปหากินอะไรก็ยังดีครับนี่ครับปลูกทิ้งไว้คือหลายๆอย่างครับบอกตรงๆว่าเสียหายครับไม่เสียหายได้ไงครับน้ำท่วมหมดเลยมะละกอครับจากสวยๆครับล้มเกือบจะหมดแล้วครับอันนี้คือความเสียหายจริงๆเลยนะครับก็ยังดีที่น้ำไม่ท่วมบ้านเหมือนคนอื่นเขาพามาดูก่อนแล้วกันนู่นนะครับล้มไปหลายต้นเลยที่เห็นใบเหลือน้อยๆไม่ใช่อะไรนะครับมันถ้าอีสานก็บอกว่ามันหึมน้ำครับเหลือน้ำขังนี่แหละครับมันน้ำมันแฉะเกินครับแย่เลยครับช่วงนี้ตัดหญ้าก็ไม่ทันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็ตายหมดครับเพราะน้ำนี่แหละครับน้ำเยอะน้ำขังเกินโหระพายังเหลืองหมดแล้วเนี่ยนี่แหละครับพริกเริ่มเป็นลูกเยอะแล้ววิดีโอนี้ก็เลยพามาหาของกินสักหน่อยนี่มาหาเก็บแตงนี่แหละครับว้าวลูกก็กำลังดีครับเป็นแตงล้านครับผมบอยปลูกไว้ได้กี่วันแล้วไม่รู้เดือนกว่าแล้วมั้งครับปัญหาคือน่าจะแก่เกินแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้โหไม่ต้องปลูกเยอะครับแค่2เดียวเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวครับแต่ตอนนี้คือแย่แล้วครับมันได้เยอะเกินกินละต้องเอาไปแจกจ่ายแล้วล่ะครับอันนี้คือขนาดซองเดียวแล้วก็เกิดไม่หมดด้วยนะครับซื้อเม็ดพันธุ์แบบเป็นซองมาแล้วก็มาเนี่ยครับปลูกเล่นๆไว้พอได้เก็บกินนี่แหละครับหญ้าก็เอาไม่ทันแล้วตอนนี้รกเกินแล้วพอมีให้ขึ้นแล้วก็ไม่อยากขึ้นโหยผมมาบ่อยว่ามันแก่เกินแล้วมั้งเนี่ยจำไม่ได้ว่าพันอะไรนะแตงดูลูกเขาครับใหญ่เบ้อเริ่มเลยแก่เกินกินแล้วเดี๋ยวไปตำลูกเล็กๆก็ต้องเอาไปก่อนแล้วแหละไม่งั้นก็ไอมันจะแก่เกินแบบนี้แหละครับจำชื่อพันธุ์ไม่ได้จริงๆอุ้ยอีกเพียบเลยครับเก็บได้หมดไหมเนี่ยโอ้ลูกนี้กำลังสวยๆแล้วครับอยากกินพวกประมาณนี้ครับกำลังอร่อยนี่มีปัญหาอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับเป็นลาหมดเลยตั้งพื้นหมดกินด้วยทุกอย่างครับมีปัญหาก็ทิ้งครับเราปลูกกินครับไม่ได้ซีเรียสอะไร
แต่ถ้าปลูกขายก็น่าจะซีเรียสแล้วล่ะครับดูไปดูมามันเกินกินแล้วเนี่ยครับได้เยอะเกินละเหม็นน้ำโคลนครับน้ำมันขังข้างๆเนี่ยเป็นทุ่งนาแต่ตอนนี้คือหญ้ารกมากก็เลยไม่เห็นอะไรเดี๋ยววิดีโอหน้าๆค่อยจะพาเที่ยวทุ่งนากันสงสัยต้องเอาไปแจกจ่ายแล้วครับเยอะมากเลยเล็กๆก็เก็บไปก่อนเพราะเมื่อบอยลืมเก็บพอลืมเก็บทีไรเนี่ยครับแก่เกินก็ไม่อร่อยโตไวมากๆครับไม่กี่วันแก่แล้วโอ้ยล้นแล้วครับเอากลับได้ไหมเนี่ยยังไม่หมดอีกอันนี้ต้นเดียวก็ยังมีครับพร้อมจะเป็นลูกอีกเยอะเลยพร้อมติดลูกอีกเยอะเลยโอ้พอแล้วครับลูกเล็กๆ เก็บไว้ก่อนนี่ครับผลงานอุ้ยโอ้หนักครับอาจจะหลายโลอยู่วันเดียวมาเก็บเอาเลยไปแจกจ่ายเอาทิ้งไว้นานไม่ได้ครับเดี๋ยวไอ้มันแก่ก่อนเดี๋ยวไปตำกินกันครับตำแป้งกับไข่เจียวหนักวางก่อนก็วิดีโอนี้คงต้องลาไปก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอดีๆนำมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับปลูกเล่นๆแต่ได้กินจริงครับขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งครับสวัสดีครับ